น่ารักอ่ะเสียงเพราะด้วยเดี๋ยวครูเองก็มีของเล่นมาโชว์เหมือนกันนี่แมนๆมันต้องอย่างงี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสังเกตตรงหัวมันไหมเฮ้ยฮึบ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 ลักษณะการออกแบบของรถคันนี้ก็คือในขณะที่มันเคลื่อนที่ไปในทิศหนึ่งปรากฏว่าเจ้าหัวของเจ้ารถตัวนี้ยังสามารถขยับหน้าหลังหน้าหลังได้ใช่ไหมเราจะเห็นได้ว่าในขณะที่กล่องดนตรีกำลังเล่นเพลงอยู่ไอ้เจ้าตัวปลานี่ก็หมุนไปได้รอบๆอยากรู้ไหมว่ามันมีความเชื่อมโยงยังไงกันอยากรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมสนุกๆมาทำครับวิสนุกเสนอตอนของเล่นเต้นได้เอาละครับอุปกรณ์ที่ครูเอามาแสดงให้ดูเนี่ยจะมีลักษณะการเคลื่อนไหวของไอ้เจ้าชิ้นส่วนต่างๆในลักษณะที่คล้ายกับของเล่นเมื่อสักครู่ช่วยครูสังเกตหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเบื้องหลังของกลไกเป็นยังไงเป็นอย่างนี้นั่นเองเราจะเห็นได้ว่าด้านล่างนะครับมองว่าเป็นเฟืองก็ได้นะครับซึ่งด้วยความที่เฟืองตัวนี้มันไม่ได้ถูกเจาะเข้าไปในบริเวณที่เป็นใจกลางเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราหมุนเฟืองเนี่ยเฟืองก็จะมีลักษณะการหมุนที่เป็นลักษณะไม่สมมาตรเท่าไหร่มันก็เลยเป็นลักษณะการควงที่ทำให้บริเวณขอบด้านนอกเนี่ยมันมีลักษณะขึ้นลงได้จากการเคลื่อนที่เมื่อสักครู่เนาะก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเฟืองตัวล่างเนี่ยมีการเคลื่อนที่ลักษณะขึ้นลงครูก็เอาอีกชิ้นนึงนี่มาวางแนวๆนอนแล้วเมื่อใดก็ตามที่ครูหมุนเกิดอะไรขึ้นจ๊ะนี่ปึ๊บสังเกตมั้ยมันก็จะมาดันให้เจ้าตัวนี้ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นอยู่กับการหมุนของไอ้เจ้าเฟืองตัวล่างเหมือนเป็นกลไกว่าการเคลื่อนที่ด้านหนึ่งมันสามารถนำไปสู่การเคลื่อนที่อีกด้านหนึ่งได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าออโตมาตอนเป็นลักษณะคือกึ่งอัตโนมัติก็คือการเคลื่อนที่ด้านหนึ่งมันไปนำให้สู่การเคลื่อนที่อีกอันนึงที่เป็นลักษณะเชื่อมโยงกันไปเป็นกลไกทางกลศาสตร์เดี๋ยวเราจะไปลงมือประกอบอุปกรณ์ที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวเช่นนี้แล้วเดี๋ยวเราทำไปด้วยกันนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างไหนเอเมลี่มีอุปกรณ์อะไรบ้างจ๊ะมีหลอดหลอดตะเกียบตะเกียบเนาะโอเคแล้วเราก็มีนี่กล่องกระดาษที่เราใช้แล้วก็ได้นะครับนี่แน่นอนต้องมีกระดาษกาวสก็อตเทปได้หมดเลยนะนี่เคยเห็นอันนี้ไหมกล้องเป็นกล้องจิ๋วของเรานะครับซึ่งเราก็ประดิษฐ์มาจากไอ้เจ้ากระดาษกล่องเมื่อสักครู่นั่นเองนะครับเราอยากจะให้ไอ้เจ้ากล้องจิ๋วนี่มีเสียงทำไงนะลองประดิษฐ์ปั๊บปั๊บเป็นลักษณะเช่นนี้เราจะเริ่มต้นโดยการเดี๋ยวเราจะเสียบไอ้เจ้าตัวตะเกียบของเรานี่แหละในการที่เป็นตัวแกนกลางที่จะหมุนเราพยายามเจาะรูให้ไม่ได้อยู่ตรงบริเวณใจกลางของมันแล้วในระหว่างก่อนที่จะมาทะลุอันนี้เอาเฟืองบรรจุเข้าไปเลยจ้าติดตั้งเลยแล้วเราก็ไปเกี่ยวกับอีกด้านนึงผ่านรูที่เจาะไว้เรียบร้อยเอาละครับตอนนี้เราก็ได้กลไกที่เป็นลักษณะการเคลื่อนที่แบบขึ้นลงเล็กน้อยแล้วน้องๆอาจจะสงสัยนิดนึงว่าเอ๊ครูครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นน้ำพุมันขึ้นลงเนาะเอ๊เราก็ได้การเคลื่อนที่ขึ้นลงแน่ๆแล้วมันจะหมุนได้ยังไงถ้าสังเกตจากน้ำพุเมื่อสักครู่เนี่ยมันยังมีการเคลื่อนที่เป็นลักษณะขยับซ้ายขวาด้วยอันเนื่องมาจากการที่มันมีความฝืดระหว่างกระดาษ2แผ่นตัวนี้อยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้การเคลื่อนที่ทั้งขึ้นลงและมีลักษณะที่เป็นลักษณะการหมุนไปรอบๆด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะพอได้ผลหรือเปล่าสำหรับแผ่นด้านบนเราอยากจะปิดตรงนี้ลงไปนะครับเราก็ตัดหลอดแล้วก็เสียบตรงกลางเพื่อจะให้หลอดไอ้เจ้าตัวแกนของไอ้เจ้ากล่องนี้ไปได้โอเคไหมลองประกอบเลยจ้าบรรจุกล่องเอาล่ะปิดฝาและแน่นอนเราก็พยายามให้ตำแหน่งของไอ้เจ้าตัวเฟืองด้านล่างเนี่ยไปสัมผัสกับฐานของเฟืองตัวด้านบนเนาะพอครูเนี่ยหมุนไอ้เจ้าเฟืองด้านล่างเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้เจ้าตัวกลไกด้านบนเราเนี่ยมีการขยับขึ้นลงเหมือนกับไอ้เจ้าน้ำพุนี่นะมันก็มีการสะบัดเล็กน้อยแต่แน่นอนการที่เราจะสามารถควบคุมให้มันดีมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่รูปแบบของไอ้เจ้าตัวเฟืองที่เราออกแบบด้วยน้องๆก็ลองปรับเปลี่ยนรูปร่างของไอ้เจ้าเฟืองที่เราตัดมาดูแล้วลองเปลี่ยนซิว่าเอ๊ะรูปร่างแต่ละอันมันมีลักษณะเป็นเช่นไรและมันส่งผลยังไงบ้างหลังจากที่เราได้เห็นวิธีการประดิษฐ์กลไกอย่างง่ายๆที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการเคลื่อนที่ในทิศต่างๆแบบนี้แล้วเรายังมีสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นนึงที่เดี๋ยวจะพาน้องๆไปทำไปด้วยกันครับสำหรับอีกสิ่งประดิษฐ์นึงที่เราสามารถทำไปด้วยกันได้วันนี้นะครับก็ยังใช้อุปกรณ์คล้ายๆเดิมเป็นไม้เสียบลูกชิ้นได้เนาะแล้วก็จะมีกระดาษกล่องเมื่อสักครู่ก็ได้หรือถ้าใครมีเป็นกระดาษชั้นอ้อยอย่างหนาหรืออะไรก็ได้ที่สามารถมาตัดเป็นเสา2อันแล้วเราก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นสามารถมาเสียบผ่ากลางได้สังเกตว่าครูก็ยังใช้กระดาษต่างๆนี่แหละเรามาทำลักษณะออกมาเป็นรูปร่างเหมือนเป็นคนเลยอันนี้สังเกตได้ว่าครูทำให้แขนสามารถขยับได้ครับ
ดูซิทำยังไงกระดาษกล่องเนี่ยมันจะมีบริเวณใจกลางระหว่างกระดาษด้านหน้าด้านหลังนะครับที่สามารถเป็นช่องว่างให้เราสามารถเสียบลวดเข้าไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้ลวดเนี่ยก็ร้อยผ่านตรงกลางเดี๋ยวลองวาดหน้าของนักกายกรรมคนนี้ให้ดูหน่อยได้ไหมดูซิว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงไหนโชว์หน้าตาของนักกายกรรมหน่อยสิโหน่ารักมากเลยอ่ะอย่างไรก็ดียังไม่มีขาเลยอ่ะประกอบขาเขาหน่อยได้ไหมโอ้ยเยี่ยมยอดน่ะโชว์น้องๆข้างบ้านหน่อยเอาแหละคราวนี้พร้อมจะให้มาห้อยโหนยังหลักการเดิมก็คือเราจะให้เจ้าตัวไม้เสียบลูกชิ้นของนี้เป็นแกนกลางให้เรานั้นเดี๋ยวครูเสียบตรงนี้เลยนะดีไหมค่ะนี่ปั๊บบรรจุเข้าไปในนี้พอเราขยับไปนี่ตึ๊บนี่ปึ๊บ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 เหมือนแบบออกกำลังกายอย่างเงี้ยเลยอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บปั๊บมอบมอบและนี่ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกลไกต่างๆที่เราอาจจะได้ยินในชื่อของออโตมาตอนและนี่ก็คือวิทยาศาสตร์ง่ายๆที่นำไปสู่สิ่งประดิษฐ์สนุกๆจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา